สวัสดีแฟนมวยทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมแล้วเดี๋ยวดูเหมือนว่าเรี่ยวแรงเป็นไงครับมันเกี่ยวกับเรื่องเมื่อเช้าที่น้ำหนักเราบางมันหน่อยส่วนมีส่วนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฝนตกหรือยังไงหรือมันเกิดอะไรมันคือมันก็ยังเจ็บอยู่โอ้ยยังเจ็บอยู่ร่างกายยังเจ็บยังเหมือนมันเกาะครับหรือเปล่าชกบ่อยเหรอครับหรือยังไงก็จากแข่งซีเกมเสร็จก็วันนี้ก็เริ่มปล่อยตัวนิดนึงครับเปลี่ยนกางเกงลงใส่กางเกงไอ้นั่นไปก่อนนั่นแหละใส่เกงตัวนั้นไปก่อนเดี๋ยวไปอาบน้ำตอนนี้มองซ้อมที่ไหนครับตอนนี้เราซ้อมที่ไหนครับซ้อมที่เชียงใหม่ครับตอนนี้ซ้อมที่เชียงใหม่ก็คือเรื่องแบบอาจจะสภาพร่างกายอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับตอนเก่งเลยนะพยายามทำเต็มที่แล้วเนาะการจะเดินไล่จับเสื้อพี่เลี้ยงมีเห็นถืออยู่ทำได้ยุ่งมุ่งไม่ดีเท่าที่ควรใช่ไหมเสียทุกอย่างพอใจผลงานไม่แบบนี้ไม่น่าจะพอใจไม่ครับตรงไหนบ้างเนาะต้องปรับแก้ไขเยอะครับประสบการณ์แล้วก็อีกหลายอย่างครับไม่เอาแล้วครับมาขอโทษขอโทษกันนะครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับผมขอตัววนเลยครับเดี๋ยวก็ไปหน้าผมจะไปหน้าก็ไปเก็บตัวแข่งกีฬาเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่ถูกก็เป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับครับที่เราบรรยากาศที่เจอเราแล้วเป็นของคนจุงคุณนะครับผมครับคุณครับแหมนกสุดท้ายกับครับก็ทางด้านเพชรตรงคนนะวันนี้แพ้น้องให้กับทางด้านพร้อมลบนะในยกที่5นะกรรมการมองว่าน่าจะไม่ไหวนะกรรมการเลยจับแพ้เพราะว่าไปรับแข้งเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวดูพร้อมลบคนบ้านนะเป็นไงน้องชายวันนี้ก็สมกับที่ตั้งใจซ้อมครับวางแผนมาอย่างไรเลยก็ครับน้องเขาเดินอยู่นะครับเดินออกแข้งครับเขาต้องเป็นตัวเดินของเราครับแต่เราวันนี้ก็อืดด้วยครับอืดนิดหน่อยครับเกมมันหุนรันนะครับก็พอใจครับพอใจเยอะแล้วครับแต่วันนี้ไม่ค่อยมีศอกเท่าไหร่เกมมันดูง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยไหมใช่ครับใช่ครับตอนแรกคิดว่าน้องเขาจะมาแข็งแรงครับนี่กี่เปอร์เซ็นต์ได้กับฟีมือออกไปประมาณ70ครับว่าเต็มที่ไปไหนครับเพราะยังอืดอยู่ด้วยครับต้องต่อยน้ำหนักน้อยนิดหน่อยครับนั่นแหละที่ต้องกลับไปแก้ไขมั่งก็จุดที่ต้องขยันซ้อมให้มากกว่าเดิมครับยังไม่ค่อยซ้อมก็ไปนี้ก็ได้พี่พลกิจกองกำลังแล้วก็แรมบองช่วยเทนครับวันนี้ก็ไม่น่าจะเจ็บตัวเลยไม่ค่อยเจ็บครับไม่ค่อยเจ็บครับเหมือนเราจะรู้จักเขาด้วยก็รู้จักครับแต่แบบไม่ได้สนิทขนาดนั้นครับเคยอยู่ด้วยกันเคยเก็บตัวด้วยกันก็เลยไม่ค่อยอยากทำน้องแบบไม่อยากพูดเดี๋ยวจะเป็นข่าวอยากขอบคุณใครบ้างครับก็อย่างแรกก็ขอบคุณบางหมัดขอบคุณวอลล์นะครับแล้วขอบคุณลุงนัทแล้วก็ขอบคุณพี่ออยครับสำหรับอาชีพ10,000 บาทครับแล้วก็ค่าสนับสนุนอีกครับก็ขอบคุณทุกคนครับก็อย่าเพิ่งด่าผมเยอะนะครับผมก็เริ่มกลับมาตั้งใจครับครับด่าผมทำนึกผิดไปตั้งนานแล้วครับลืมหมดแล้วนะลืมครับลืมหมดแล้วครับเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่ครับโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคครับยินดีด้วยครับวันนี้ครับขอบคุณครับยินดีกับพร้อมลบนะฮะอันนี้เป็นการนำมาได้นะเสียง2,000,000ยอมตัวเลยยอมตัวเลยอันนี้เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับผู้รอไม่สองเลยไม่สองเลยคือตรงกันท่านนี้แหละพักขาหน่อยมันซ้อมกี่วันครับอะไรเลยเดี๋ยวอ่างมอมด้วยนะมอมด้วยนะจะรับได้เลยอะไรพี่ตีอ่างแข่งกันมาแล้วแล้วโรบอตบ้านเถอะมีซ้อมอีกไหมครับ1 2เดี๋ยวเขาอีกเติมเลยอย่าพึ่งล้อเลียนนักมวยฮะเรามาแสดงความยินดีให้กับทางความลบดีกว่านะครับอย่าเพิ่งด่านะก็สำนึกผิดกันแล้ว
กระดูกมวยน่าจะยังไม่ถึงกันนะครับมองนี่นะครับไหวลงครับสองคนแม่บังป๋าป๋าบังเกี่ยวเข็มกันน่าดูการก็ใช้เป็นแค่ไม่ต้องลองตลอดเป็นเดียวก่อนก็รูปเดียวนะอ๋อรูปเดียวรูปเดียวนะขอรูปเดียวรูปเดียวใช่ครับผิดเดียวอย่าให้รูปเดียวใหม่ได้ครับอ๋อใช่ครับใช่ครับผิดก็เริ่มต้นใหม่ได้ครับดูนานแล้วเนี่ยคนเราก็มีทั้งดีและไม่ดีนะก็ทางคนนี้ก็สำนึกผิดแล้วเดี๋ยวมาดูสัมภาษณ์อีกรอบกันคนนี้วันนี้มาพร้อมจริงก็พร้อมครับนะมาพร้อมจริงเริ่มตั้งใจมากกว่าเดิมครับโอ้วันนี้รู้ไหมว่าเป็นพระเอกเลยไม่รู้ครับก็ต่อยตามสไตล์ครับตามที่ขึ้นมาเนี่ยมันยังคุกขี้นะครับผมแต่ว่าพอช่วงออกไปมันห่าง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 กันเลยครับโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ร่างกายมันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังครับยังครับ70ตอนนี้ยัง70อยู่ครับยัง70อยู่ครับมันต้องดีวันนี้ครับต้องดีวันนี้ครับผมวันนี้มั่นใจกินเขาอะยกไหนยก3ครับน้องเขาเบาแล้วด้วยครับเริ่มรู้แล้วใช่ไหมครับน่าอยู่ครับเริ่มรู้ว่าอาวุธหรืออาวุธอะไรน้องเขาแบบมาแบบสเปรย์สปะแล้วอะครับผมใช่ไหมครับน้องเขาบอกว่าร่างกายเขาไม่ดีครับผมก็ 70% ครับ 70% ก็ถือว่าร่างกายดีกว่าน้องเขาอยู่ครับผมซ้อมมากี่วันครับซ้อม2อาทิตย์ครับอ๋อ2อาทิตย์ครับผม2อาทิตย์นี่เต็มเหนียวเหรอเต็มเหนียวครับก็มีพี่ธุรกิจรองกรรมการแล้วก็แรมบองครับคอยปรับปรุงเหลี่ยมแก้ไขโอ้ถ้าเป็นมวยฝีมือนี่ก็ไม่ซ้อมหลายวันเป็นเดือนครับผม2อาทิตย์นี่ก็พอดีแล้วใช่มั้ยครับยังจําโหดนี่ซ้อมแค่7วันเองครับไม่ฝีมือนะครับผมนะกล้ามท้องเป็นไงบ้างเริ่มมาอย่างก็เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับผมเอาละครับชนะต่อเนื่องกี่ครั้งกันเนี่ยสองครับสองครับสองไฟแล้วนะครับเอาละครับผมมายังไงเนี่ยกะว่าเป้าหมายเรายังไงก็ต้องตั้งใจแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าให้มันจะดีครับฟอร์มเริ่มก็เริ่มกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วมุ่งเป้าไม่ว่าเราอยากจะไปชิงเข็มขัดแชมป์อะไรยังไงยังครับยังครับก็ต้องทำฟอร์มเรื่อยๆครับเรื่อยๆก่อนใช่ไหมครับผมเอฟเฟนี่ใช้ออย9955ครับก็ถ้าพี่ออยกับพี่เบสเชียงใหม่ครับสนับสนุนอยู่ใช่ไหมครับผมอ๋อวันนี้อาชีพเท่าไหร่อาชีพ20,000 บาทครับ20,000 บาทนะครับผมก็โอเคเนาะก็ลงค่าตัวแล้วน่าจะเกือบแสนนะมั้งไม่ได้ แล้วเรื่องธุรกิจที่ทำเป็นไงบ้างก็กำลังทำอยู่ครับก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆนะก็จะเริ่มกลับมาขายแล้วครับเป็นนักมวยที่ชกมวยด้วยขายขนมอะไรนะขายขนมปังครับขายขนมปังด้วยนะครับผมส่งเดลิเวอรี่ตามบ้านไหมใช่ครับส่งครับส่งครับโทรไงบอกแค่มวยหน่อยก็ฝากติดตามเพจครับเพจอะไรพร้อมลบปังทะลักครับก็เพจใน Facebook ครับหรือว่า Facebook ส่วนตัวนะครับวอร์มอัพธนานัทครับก็รับสอนมวยด้วยครับรับสอนมวยรับสอนมวยด้วยโอ้โหก็เก่งหลายอย่างเลยครับได้ครับเครื่องครับเก็บเงินไปแต่งเมียหรือเปล่าไงเอาละครับนี่น้องก็เก่งหลายอย่างเดี๋ยวไปพูดคุยกับซ้อมที่ไหนเนี่ยซ้อมอยู่ค่ายมวยลูกสวนครับเอาลูกสวนต้องคุยกับฟ้าอินเอ้าตอนนี้ก็มาที่นี่โอ้โหทั้งผมอดีตทั้งเพื่อนเก่าด้วยครับเป็นไงบ้างกลับมาภาคนี้ของพร้อมลบเขาก็โดนด่ามาเยอะครับก็ตั้งใจแล้วครับไม่อยากโดนด่าอีกเออตั้งใจแล้วนะตั้งใจแล้วครับคือหมายถึงว่าเกเรไม่ได้ไม่เกเรไม่ได้เกเรไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวเป็นข่าวน้องเขาส่งทั้งเขาส่งทั้งช่างขนมปังเขาเป็นครูสอนมวยด้วยแล้วกับเกี่ยวกับการชกมวยเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับเพราะว่าที่ค่ายก็มีที่ไปให้เขาขายของทุกอย่างพร้อมหมดครับมีที่เขาทำหลายอย่างทำหลายอย่างเลยเขาก็เก่งมากเลยนะทำหลายอย่างด้วยเอาฝากเพื่อนมาติดตามพร้อมรบเลยครับครับก็ฝากติดตามด้วยครับพร้อมรบตอนนี้เขาก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับคิดว่าน่าจะดีกว่าเดิมต้องดีกว่านี้ครับในใจอยากเจอใครมีไหมเผื่อยังครับก็125-128ครับก็หาผู้ที่เหมาะสมมาได้ครับสถานฟ้าได้ไหมสถานฟ้าต้อง124ครับก็ได้อ๋อเหรอเอาครับผมยินดีนะครับผมยินดีครับแสดงความยินดีกับพร้อมรถนะวันนี้เก็บชนะไม่ได้อีกรอบก็แอดมินพูดอะไรไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะครับก็มัวๆกันบ้างนะเดี๋ยวเรารอชมคู่เอกนะศึกมวยมาสนั่นเมืองนะเดี๋ยวรอสักครู่นะตอนนี้กำลังชกกันอยู่นะตอนนี้อยู่ในยกที่1นะครับ